าฟังนิทานกันแล้วกลางคืนคืนหนึ่งพระจันทร์ได้ลอยไปหาดวงดาวซึ่งมีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อนี่เธอนี่เธอช่วยตัดเสื้อให้ฉันสักตัวหนึ่งสิเอาแบบสวยๆแล้วก็ให้พอดีกับตัวของฉันด้วยนะจ๊ะแต่ดวงดาวช่างตัดเสื้อได้ส่ายหน้าแล้วได้ตอบกลับไปว่าคงจะไม่ได้หรอกนะจ๊ะพระจันทร์คนสวยฉันคงจะตัดเสื้อให้เธอไม่ได้หรอกเธอเป็นช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดนี่นาพระจันทร์ได้เอ่ยถามอย่างสงสัยดวงดาวช่างตัดเสื้อจึงได้ตอบไปว่าแต่ฉันคงไม่มีความสามารถตัดเสื้อให้กับเธอได้หรอกจ้าเพราะว่าตัวของเธอนั้นเดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็ว้าแหว่งเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็อ้วนแล้วฉันจะตัดเสื้อให้พอดีกับเธอได้ยังไงล่ะจ้าไม่น่าเลยฉันอารมณ์เสียนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนที่ไม่มีความสม่ำเสมอมักเอาแต่ใจยากและไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นน้องๆฟังแล้วก็อย่าทำตัวโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเจ้าดวงจันทร์กันนะคะ